สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเกี่ยวกับฟรีไฟล์มันคุ้มเติมถูกแต่ได้เพชรเยอะร้านนี้เลยครับร้านมีโลทอปอัพครับเกี่ยวกับการเติมเกมฟรีไฟล์แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายครับเพียงส่ง UID ก็สามารถเติมได้แบบง่ายๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับคลิกลิงก์แฟนเพจใต้คลิปนี้หรือใครสะดวกทางไลน์ครับก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยแอดมีโลทอปอัพนะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับร้านเขานะครับเติมไปเติมถูกปลอดภัย 100% ต้องมีโลทอปอัพนะครับผมไม่มีการโกงการเก็งแน่นอนนะครับผมสบายใจได้ครับสำหรับใครที่อยากจะดูอูเมอร์เล่นแบบสดหรือว่าเล่นกับอูเมอร์สามารถตามมาได้ที่แฟนเพจ Facebook สตรีมทุกวันเวลา 8:00 นเป็นต้นไปสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับอย่าลืมมาทักทายกันนะครับเดี๋ยวรออยู่ที่เฟซเด้อสวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนเพื่อนไต่แรงโซโล่กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะใช้เป็นตัวสกิลล็อกนั่นเองนะครับเพราะว่ามีน้องๆขอมาเยอะมากครับพี่ครับผมไม่มีโคโน่สอนเล่นเจ้าตัวสกิลล็อกหน่อยวันนี้เนี่ยผมก็จะจัดให้นะครับแต่ก่อนที่เข้าไปดูคลิปนี้ครับผมขอเป็นเพื่อนสัก 2,000 ไลค์ได้ไหมครับกดไลค์เนี่ยผมไม่ได้เงินนะครับได้กำลังใจล้วนๆนะครับถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับผมเยอะๆไปเลยส่วนใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งนะครับสามารถกดได้นะครับถ้าชื่นชอบในคลิปนี้นะครับส่วนใครที่กดแล้วก็เยอะๆอีกรอบครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเกมครับมาดูไอเทมเสริมกันครับไอเทมเสริมที่ผมเอาไปนะครับก็คือเจ้าตัวตาร่าสังหารครับเมื่อเปิดคิวแรกนะครับหรือว่าค่าคิวแรกนะครับของที่มันดรอปออกมาจากศพนะครับก็จะมีแต่ของดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระเบิดก่อไอวาประมาณนี้นะครับส่วนอีกอันนะครับก็คือเจ้าตัวเครื่องตรวจจับนั่นเองนะครับผมเจ้าตัวเครื่องตรวจจับเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องเปิดตำแหน่งของศัตรูนะครับที่ลงใกล้ๆเรานั่นเองนะครับว่ามีกี่คนนะครับถ้ามีเยอะก็หลีกเลี่ยงไปทานในช่วงต้นเกมเนาะทุกคนเนาะโอเคครับผมไปลุยกันเลย Let's go ส่วนเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงของผมนะก็คือเจ้าตัวนกนั่นเองครับแต่ผมใช้เป็นเจ้าตัวมังกรมาใส่แทนนะผมชอบมังกรอ่ะทุกคนชอบเหมือนกันมั้ยมันเท่ดีทุกคนดูมันเหาะกดท่าเต้นให้มันก่อนต๋องแดงเต้าโต๊ะมาครับทุกคนครับตอนนี้ก็อยู่บนเครื่องกันอีกเช่นเคยนะครับสายการบินแอร์ไลน์ถึงเครื่องจะสายแต่คุณจะไม่ตายเพียงลำพานะครับเทคนิคการโดดนะครับเราจะไม่โดดต้นเครื่องหรือว่ากลางเมืองนะครับเพราะว่าคนลงเยอะนั่นเองแนะนำให้โดดขอบแมปนะครับไม่ว่าจะเป็นหอดูดาวสู่สารสนามยิงเป้าอู่เรือลงสีเคปทาวก่อแก้วลงไฟฟ้าเป็นแลบโยเลยให้ตายเถอะโอเคเกมนี้ผมก็จะไปเจ้าตัวเกาะแก้วนะครับเราต้องหลีกเลี่ยงการประทะในช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่าเราไม่มีเจ้าตัวโคโน่นั่นเองนะคือตอนนี้เนี่ยผมได้ทดสอบเล่น2เกมแล้วนะครับผมก็รู้สึกแล้วว่ามันควรจะต้องเล่นยังไงนะครับเพื่อให้แต้มบวกนะผมก็รู้เลยครับว่าควรจะต้องเล่นยังไงเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับทุกคนครับว้าวเหมือนจะมีอยู่นะครับคนโดดตามเรามา1คนนะต้องระวังนะครับมีตัวเนี่ยเอาจริงเขาจะยิงหลังผมป่ะวะผมเสียวหลังวะหลังขาดเป้งแตกเลยจบคลิปนี้ไปเปิดกล่องเหลืองนะครับทุกคนครับ48คนนะครับตึงจัดพาราเฟลเอาอยู่มาดิผลสลิงไปเลยครับทุกคนครับแสดงว่าคนลงท้ายเครื่องเยอะเนี่ยไม่ใช่ท้ายเครื่องดิทุกคนต้นเครื่องนะครับกับกลางเมืองนะคนรถเร็วมากนะครับขอบแมปแทบไม่มีอ่ะและต้องบอกเลยนะว่าโซโล่เนี่ยควรจะต้องเอานกมานะครับใครไม่เอานกมานี่คือโอ้โหจบจัดเลยนะไม่ผ่านวีรกรรมของโซโล่เลยนะครับโซโล่เนี่ยมันต้องเน้นโดดนะครับโดดต้องถึงขอบแมปอ่ะทุกคนเราได้วอลมา2ก้อนดีกว่าทุกคนระหว่างที่ผมฟาร์มผมก็แนะนำสกิลตัวละครที่ผมออกมาแล้วกันเนาะอันแรกก็คือเจ้าตัวแม็กซิมจอมกินแหล่นะครับลดเวลาในการกินเห็ดใช้ยารวมถึงการวงและก็อัพก่อนนะครับจุดเด่นของแม็กซิมเลยก็คือการทันยาไว้นั่นเองครับประมาณ2วิก็คือเสร็จแล้วนะครับมีตัวมาทุกคนในเล่นแล้วครับตัวนี้ครับเหมือนเขาจะถอยครับเขาก็ไม่กล้าใส่กับเราครับดังนั้นเราก็ถอยไปเลยครับทุกคนครับไม่ต้องไม่บวกนะเราต้องเซฟไว้นะครับสายโซโล่นะถ้าบวกตอนนี้คือพลาดคือจบอ่ะทุกคนเพราะว่าผมก็ไม่อยากเสี่ยงเหมือนกันครับผมไม่มั่นใจในปืนตัวเองนะไม่ใช่เลยดูปืนผมดิตะมอตะแม้มากเลยนะครับโอเคระหว่างนี้ผมก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับระหว่างที่ฟาร์มก็สังเกตดูคนนะครับทุกคนครับเพราะว่ามันอาจจะมีตัวมาได้นะดังนั้นก็เซฟไว้ให้หมดนะครับส่วนปืนที่ผมแนะนำเล่นนะครับถ้าเป็น AR ก็อาจจะเป็นเจ้าตัว AK กอซ่าอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเจ้าปืน SMG นะครับก็อาจจะเป็นเจ้าตัว BDS นะครับผมส่วนปืนที่แบบว่าโกงจะจัดเลยก็คือสไนครับสไนโกงสุดอ่ะพวกบาลงบาเลทนะ AW อะไรเงี้ยโกงหยิบได้เลยครับใครเล่นช่ำๆนะมันมีคนอยู่กับเรา1ตัวนะครับฝั่งนู้นนะฝั่งนั้นบนไม่อยากเสี่ยงครับอัพก่อไปเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวผมก็จะหาที่นั่งแคมป์นะครับแล้วก็จะอธิบายสกิลตัวละครเนาะเราต้องนั่งแคมป์ก่อนครับถ้าวิ่งไปพูดไปเดี๋ยวตุยกลัวตุยว่ะมันมีตัวมันไม่เหมือนทุกคลิปไงทุกคลิปมันก่อนเนี่ยไม่เจอตัวไงทุกคนรอบนี้มันเจอตัวมาหาเราอ่ะแค่ไม่ได้เคลียร์มันด้วยนี่ครับตั้งกระดักระเบิดไว้เลยครับเวลาขึ้นแคมป์ครับต้องเซฟไว้ครับโอเคนั่งแคมป์ไว้เลยไม่ต้องทำอะไรมากครับนั่งแคมป์เรื่อยๆครับถ้ามีศัตรูมาก็เตรียมเปิดครับหัวแตกแค่นั้นแหละสกิลต่อไปนะครับก็คือเจ้าตัวเคนลี่นั่นเองครับเมื่อเรากดปุ่มวิ่งนะครับเราจะวิ่งเร็วขึ้น 6% นะครับแล้วพอวิ่งครบ4วินะครับเมื่อเราไปยิงศัตรูเม็ดแรกนะครับดาเมจเม็ดแรกของเรามันจะแรงขึ้นนั่นเองครับทุกคนครับประมาณนั้นเลยนะสกิลต่อไปนะครับก็คือเจ้าตัวโมโคนั่นเองนะครับเวลาเราเปิดศัตรูนะครับมันก็จะแสดงตำแหน่งของศัตรูนะครับเราก็จะรู้ว่าเอ้ยศัตรูอยู่ตรงนี้นะเราจะได้ไม่ดันไปนะครับประมาณนั้นนะครับก็จะรู้เหลี่ยมของศัตรูนะครับก็จะดักฆ่าได้แบบง่ายๆนะครับ
ส่วนสกิลสุดท้ายครับก็คือเจ้าตัวอาร็อกนั่นเองครับเมื่อเรากดสกิลนะครับมันก็จะวิ่งเร็วขึ้น 15% นะครับแล้วก็บวกเลือดนะครับเป็นเวลาทั้งหมด10วินะครับผมประมาณนั้นเลยและคูลดาวน์คือไวมากๆครับ30วิก็คือเสร็จแล้วทุกคนโคตรโกนะครับระหว่างนี้ก็นั่งแคมป์เรื่อยๆครับนั่งแคมป์จงวงแรกบีบเลยนะครับทุกคนครับอุ๊ยมีคนยิงกันครับทุกคนครับตรงตู้ชุบเราต้องลองเปิดแล้วนะครับดักเอาแล้วกันเผื่อเขาวิ่งมานะตอนนี้เรามีไอ้วอลเลยครับเราไม่ต้องกลัวเลยครับแต่เราต้องกลัวอย่างเดียวคือเวลาเข้าไปช้านะครับศัตรูอาจจะกดโคโน่แล้วก็สวนเราได้นะครับต้องระวังเด็ดขาดเลยข้อนี้ทุกคนครับผมลืมบอกอีกข้อครับคือก่อนที่เราจะมาแคมป์เนี่ยเราต้องแบบว่าฟาร์มของฟูลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อไอ้วอลปืนประมาณนี้นะก่อทรงก่อสองก็ได้เลยครับทุกคนครับไม่ต้องมากนะแล้วก็ปืนชาร์จโกงๆครับไม่ว่าจะเป็นลูกซองหรือว่าจะเป็นเจ้าตัว MP อะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับทุกคนครับมันต้องครบเครื่องนะครับเราไม่ต้องกลัวครับเรามีเจ้าตัวสกิลล็อกครับอยู่วงแรกได้สบายครับเลือดไม่ลดแน่นอนเดี๋ยวให้วงแรกมันบีบไปประมาณเท่านี้นะทุกคนนะแล้วค่อยออกมาฟาร์มนะครับประมาณนี้เนี่ยประมาณเส้นสะพานนะครับค่อยออกมาฟาร์มกันวงบีบถึงเจ้าตัวสะพานนะครับทุกคนครับได้เวลาฟาร์มครับโอเคกดยาโดบไปครับเฮ้ยมีตัวน้องหมองนี่ว่ะดักเอาครับดักเอา hey. เปิดเลยครับเรียบร้อยหัวแตก น้องหมองเหรอเพื่อนอุ้ยยาเยอะอ่ะตัวเนี้ยทุกคนต้องแบบว่าเซฟๆดีๆนี่ครับเผื่อว่ามันยังมีตัวหลงเหลือนะเหมือนเมื่อกี้นี่ครับเห็นปะผมก็เกือบพลาดเหมือนกันขนาดแบบกะเวลารอแล้วนะยังมีตัวเหลือนี่ครับไม่น่าเชื่อเลยอ่ะตอนนี้คนเหลือ17คนนี่ครับรอให้เหลือสักประมาณ15คนครับเราวิ่งไล่ฆ่าแบบบ้าคลั่งเลยบ้าคลั่งจริงๆครับบอกเลยแลกของครับเกมนี้น่ะผมลืมบอกนะผมก็จะแลกเป็นเจ้าตัวโดนนี่ครับแล้วก็ไอวอร์นี่ครับแล้วก็จะเป็นกระเป๋านี่ครับหรือว่าจะเป็นของที่เราต้องการที่สุดก็คือกอดนะครับถ้าใครแบบว่ายังกอด2อยู่นะครับเหรียญเยอะก็แลกเป็นกอด3เลยนะครับทุกคนครับไม่ต้องเหลือไว้นะกอดเนี่ยจําเป็นมากๆครับส่วนสกิลเราก็อยู่น้องหมอกได้ยาวอยู่ครับไม่ต้องห่วงระหว่างนี้เราก็วิ่งเข้าวงกันได้เลยนะครับเพราะว่าคนเหลือ15คนแล้วนะครับได้เวลาลุยครับไล่ฆ่าเลย wow. ส่วนใครที่แบบว่านั่งแคมป์อยู่แต่คนเหลือเยอะนะผมไม่แนะนำให้ไล่ฆ่านะครับเผื่อพลาดขึ้นมานะมันจะลบเยอะนะครับ เวลาวิ่งผ่านมาก็ระวังคนด้วยนะครับเผื่อมีคนดักเปิดเรานะตรงสะพานนี่มันอันตรายไว้ทุกคนผมเดินซิกซ้ายซิกขวาดีกว่า เสียหัวแตกว่ะจริงต้องบอกเลยนะครับว่าคลิปสาระเนี่ยผมจะไม่พูดแบบว่าเกรียนๆกวนๆแล้วนะอยากจะทำให้มันเป็นแบบสาระเต็มที่อ่ะทุกคนจะแบบว่ามีคลิปสอนไต่แรงแบบสาระหน่อยใส่มุกเข้าไปเยอะเกินน่ะดูไม่สาระเลยนะครับช่องอุ้มเมอร์นะครับส่วนคลิปที่แบบว่าบันเทิงผมก็จะแบบว่าใส่มุกให้เต็มที่นะครับทุกคนครับคลิปไหนเป็นสาระผมก็จะพยายามแบบว่าทำตัวให้เป็นแบบคนสอนเลยกันทำตัวไม่เหมือนคนสอนเลยนะครับไล่ฆ่าคนเลยครับไม่ต้องกลัวครับตอนนี้คนมันลดเร็วนี่ครับพอเราเล่นแคมป์มันก็เลยสบายเลยแบบนี้เนี่ยโอ้วงบีบหนี้ด้วยนะเหลือ11คนน่ะแต่อยากได้คิวอ่ะเฮ้ยมีตัวอยู่บนหัวครับได้ยินเสียงแล้ว1ชั้น3ฮะเอาไงวะเปิดโดนเลยแล้วกันอยู่ชั้น3อ่ะทุกคนผมได้ยินเสียงละนี่ไงโอ้โหมึงด่ากูเลยเหรอเพื่อนยอมก็ได้ปะไม่น่าเสียโดนเลยอ่ะโอ้เปิดทำไมวะอูเมอร์อุ๊ยๆมีตัวมารถว่ะรถว่ะเปิดอะไรวะนะเอ้าๆๆแม็กซิมเอ้ยตัวนี้ตึงพันยาวนะครับทุกคนครับพลาดแล้วว่ะจะเล่นระเบิดจุกก่อนว้ายมาดิ เฮ้ยโดนหัว wow. เกือบแตกมีตัวด้านหลังมาครับได้ยินเสียงตัวหนึ่งนี่ไงครับเข้ามาแล้วจะเข้าตรงไหนวะเพื่อนนายจะเข้าตรงไหนนายจะเข้าตรงไหนหรอระเบิดไปกินเฮลมาแล้ววะกดอารกสวนมาดิครับเกือบพลาดอ่ะทุกคนผมนี่เกือบพลาดตั้งไอ้วอเก็บของเลยนะครับผมจะไม่ค่อยพลาดสักเท่าไหร่นะครับทุกคนครับผมจะตั้งใจเล่นนะ wow. ให้มันออกมาได้ดีที่สุดอ่ะตรงโรงงานเราจำได้นะครับดังนั้นก็ระวังไว้ก่อนลงมาละลงมาละตัวนึงเขาอ้อมไปฝั่งไหนอ่ะเอ้าทำไมอ้อมเอ้าขึ้นแล้วเอ้า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 
ขาได้ของเขาวะทำไมต้องขึ้นลงครับระเบิดไอ้วอก่อนเกือบตายครับเห็นแล้วครับเห็นด้านบนแล้วเดี๋ยวตั้งไอ้วอปิดไว้ก่อนไม่ต้องตั้งก็ได้เพราะว่าเราจะวิ่งอยู่นี่ครับหมุนตัวเอาเขากระโดดแน่ตัวเนี้ยแต่ต้องหามุมเล่นครับลงมาเถอะจริงเขาร้องเรียบร้อยบวกเต็มนะครับตอนนี้ครับที่เหลือก็เซฟๆไว้ก่อนมันมีตัวขี่รถอ่ะทุกคนถ้าเจอแม็กซิมแบบนี้ก็ระวังนะครับมันคือตัวอะไรวะผมลืมได้ไงวะเออมิชาผมจำได้แล้วไอ้เรียกแม็กซิมตลอดเลยกำลังนึกอยู่เห็นแต่หัวแต่ยิงไม่ได้โถ่เอ้ยตัวนี้ก็ยิงกันเถอะเพื่อนเอาจริงไม่งั้นเราลอยนะใช่ตัวขี่รถป่ะวะเออใช่ว่ะเออใช่ว่ะไอตัวขี่รถว่ะทุกคนมาแตกไปดิมาดิแตกหมดบูย่าต้องมาแล้วรอบเนี้ยเอาจริงบอกเลยว่าช่ำจัดครับบูมเมอร์ช็อตนี้ยืนวัดหัวกันเลยเพื่อนวัดหัวกันเปล่าวัดหัวกันไหมเรามีไอวอลครับกับระเบิดเอาระเบิดเล่นไปก่อนครับช็อตนี้เรียบร้อยที่หนึ่งบูย่าครับสำหรับสเต็ปนี้ถือว่าใช้ได้ครับทุกคนครับต้องบอกเลยว่าเป็นแต้มแรกของวันเลยนะครับทุกคนครับเกมแรกของวันอ่ะทุกคนดูซิจะบวกเท่าไหร่นี่ครับบวก55ครับก็คือแบบว่าบวกแต้มเต็มนี่ครับทุกคนเออบวกเยอะเหมือนกันนี่ครับบวกเต็มนะครับได้มาทั้งหมด7คิวครับสำหรับคลิปฟอร์ดไทยแลนด์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมพากันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับใครอยากให้ผมสอนไทยแลนด์แบบไหนก็ลองคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวทำให้นะครับถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายโคตรตึงเลยนะครับช่วงนี้